ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะและในครั้งนี้เรามายกระดับปรับข้าวหน้ากระเพราหมูสับไข่ดาวในแบบฉบับของลดเค็มลดโรคกันค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะถ้าผู้บริโภคกินของเค็มจนคุ้นปากแล้วเค็มขึ้นเรื่อยๆจนคุณไม่รู้ตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งใจเรียนกันมากๆที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการทำกิจการได้เพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงซึ่งจากข้าวหน้ากระเพราหมูสับไข่ดาวปกติเราจะสามารถลดโซเดียมจาก 1,047.05 มิลลิกรัมเหลือเพียง 234.47 มิลลิกรัมนั่นหมายถึงปริมาณโซเดียมที่ลดลงไปกว่า 77.61% เลยทีเดียวค่ะลดปริมาณโซเดียมลงแถมยังอร่อยและดีต่อสุขภาพอีกด้วยเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะปัจจุบันเนี่ยอาหารหลักต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างรสชาติเข้มข้นรสชาติจัดแต่ถ้ามาเรียนที่นี่นี่ก็คือสามารถทำให้ทำอาหารอร่อยแล้วก็ลดเค็มได้ค่ะวันนี้นะคะตัวของดิฉันเองและก็เพื่อนๆที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ขอขอบพระคุณนะคะในสถานที่และโครงการดีๆในโอกาสอันนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ